สถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในลำคลองหลายเส้นทางนะคะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสั่งการให้นายวิเชษฐ์สายกี้เสงนะคะในอำเภอสะเดาค่ะรวมไปถึงนายอภิรักษ์ทิมมณีนะคะปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนกลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเช่นบ้านน้ำลัดหมู่2ตำบลสำนักแต้วหมู่1ตำบลปริกและตำบลท่าโพรวมถึงตำบลทุ่งหม้อหลายหมู่บ้านนะคะพร้อมดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับมาตรการสำคัญที่ดำเนินการนะคะก็คือสั่งให้ศูนย์เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของอปท.ทุกแห่งนะคะจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงค่ะเฝ้าติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำรวมถึงจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความปลอดภัยและแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งดำเนินการขนย้ายสิ่งของและอพยพพี่น้องประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในท้องถิ่นได้ตลอดเวลาค่ะขณะเดียวกันนะคะเทศบาลเมืองคอหงค่ะก็ได้แจกจ่ายกระสอบทรายให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้ระดับอ่างกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันนี้นะคะปริมาณน้ำจำนวนมากทำให้ล้นสปินเวย์ค่ะแต่ก็ยังไม่เอ่อเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงขณะที่เส้นทางน้ำไหลออกจากแก้มลิงขณะนี้นะคะน้ำยังไม่มีเอ่อล้นพ้นขอบแนวกั้นคลองโดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านเทศบาลเมืองคอหงค่ะก็ได้แจกจ่ายกระสอบทรายให้กับพี่น้องประชาชนที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ศาลาต้นโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะพร้อมกันนี้ได้มีการแจกจ่ายตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ละแวกใกล้เคียงนะคะออกมารับกระสอบทรายจำนวนมากขณะที่สถานการณ์ฝนฟ้าช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาก็ยังคงมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้พื้นที่ใกล้เคียงถนนสายบ้านควนจงปลักทงนะคะมีน้ำท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ได้นะคะด้วยตนเองที่เว็บไซต์เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่นั่นเองค่ะได้ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ